มาใครทอมข้ามเพศเป็นชายควงภรรยาเปิดใจวิธีสร้างร่างกายทั้งแท่งมาไกลเหลือเกินครับงานนี้วงการผู้ชายข้ามเพศสะเทือนอีกครั้งเมื่อรายการ Couple or Not ครับคุณไหนใช่เลยสัปดาห์ที่ผ่านมานำเสนอเรื่องราวของคู่รักที่ทำเอาทั้งสตูดิโอครับถึงกับงงเมื่อกุ๊กครับนางสาวทิติการจตุรพิธครับอายุ25ปีเป็นผู้ชายข้ามเพศที่เปลี่ยนแปลงตัวเองครับตั้งแต่เป็นทอมผ่านการฉีดฮอร์โมนศัลยกรรมหน้าอกตัดมดลูกพร้อมด้วยการออกกำลังกายจนทำให้ร่างกายเป็นผู้ชายอย่างสมบูรณ์ทำเอาผู้ชมรายการครับแทบไม่เชื่อว่าเมื่อก่อนเคยเป็นผู้หญิงพร้อมควงแฟนสาวอย่างจูนนางสาวอารยาวมนประดิษฐ์อายุ25ปีครับมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักที่ฝ่าฟันจนพ่อแม่ยอมรับและได้แต่งงานสร้างครอบครัวกันโดยกุ๊กครับเผยว่าเราเป็นแฟนกันตั้งแต่สมัยเรียนปี1ที่มหาวิทยาลัยแต่ก่อนผมเป็นทอมปกติทั่วไปตัดผมสั้นใส่เสื้อผู้ชายแต่ระหว่างนั้นเราก็ศึกษาเรื่องการข้ามเพศมาโดยตลอดคุยกับจิตเภทด้วยว่าจิตใจเรามั่นคงอยากเป็นผู้ชายจริงๆไหมหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการตรวจเลือดตรวจร่างกายเริ่มแรกก็คือรับฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนผู้ชายเข้าร่างกายก็จะเริ่มมีหนวดเสียงเปลี่ยนอันนี้แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะครับเสียงผมเริ่มเปลี่ยนตอนฉีดได้3อาทิตย์แต่หนวดกว่าจะมีก็ปาเข้าไปปีที่4ครับจากนั้นก็ตัดมดลูกยืดทอปัสสาวะและเข้าสู่ขั้นตอนการปั้นองคชาตครับแต่ทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอมาโดยตลอดส่วนค่าใช้จ่ายในการฉีดฮอร์โมนครั้งแรกอยู่ที่ 5,000 ถึง 8,000 บาทเราก็ต้องฉีดฮอร์โมนแบบนี้ไปตลอดชีวิตครับส่วนผ่าตัดหน้าอกก็เป็นแสนขึ้นไปครับแล้วแต่โรงพยาบาลส่วนทำองคชาตแต่ละขั้นตอนก็หลักแสนขึ้นไปเหมือนกันครับคือความรู้สึกของผมการที่ผมเป็นผู้ชายมันทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นกว่าการเป็นทอมตอนแรกครอบครัวไม่เข้าใจเขากลัวเรื่องสุขภาพแต่เราบอกเขาให้เข้าใจว่าเราศึกษาทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องตอนนี้พ่อแม่ก็บอกว่าได้ลูกชายเราไม่ใช่ลูกสาวแล้วกุ๊กหัวรอครับด้านจูนภรรยาครับเล่าเสริมว่าตอนแรกก็ไม่สนับสนุนอย่างที่บอกมันดูน่ากลัวเพราะต้องผ่าตัดต่างๆแต่พอเขาอธิบายให้ฟังไม่ได้น่ากลัวทำทุกอย่างภายใต้การดูแลของแพทย์เราก็โอเคเขาเปลี่ยนไปเยอะจากเดิมมากเพื่อนบางคนคิดว่าจูนเปลี่ยนแฟนหรือเปล่าเพราะจำกุ๊กไม่ได้เลยไม่ใช่จ้าแฟนคนเดิมตอนนี้เราก็สร้างครอบครัวแต่งงานกันแล้วค่ะครอบครัวยอมรับเข้าใจและในอนาคตก็อยากมีลูกด้วยกันด้วยต้องปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมค่ะเรื่องจิตใจคนเราครับมันห้ามกันไม่ได้จริงๆครับใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับขอให้ทุกคนตั้งมั่นในสติและยึดมั่นในความดีครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ